ดีค่ะพบกับดิฉันกัสมนวิเศษอนุพงศ์ในรายการ Gift Winner เพื่อคุณเป็นที่1ทาง Gifferin Channel แห่งนี้ค่ะและวันนี้ค่ะเราก็มี The Winner คนเก่งมาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์กันเช่นเคยค่ะขอบอกก่อนค่ะว่า The Winner ท่านนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเขาคิดว่าคนเพอร์เฟคอย่างเขาค่ะจะไม่มานั่งทำธุรกิจขายเครื่องสำอางขายอาหารเสริมสุขภาพแต่ทุกวันนี้ค่ะธุรกิจ Gifferin กลับกลายเป็นธุรกิจสุดท้ายในชีวิตของเขาในความคิดของเขานั้นธุรกิจกิฟเฟอรินจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมๆกันกับคุณนิพนธ์สกุลรัตนพันธ์ผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise ค่ะการที่ได้มาเยี่ยงศักดิ์ศรีจะจนหรือมีอยู่ที่ตัวเราสวัสดีครับครับผมนิพนธ์รัตนสกุลพันธ์นะครับผู้บริหารระดับ Paradise ประจำศูนย์นวนครคือศูนย์ที่โรงงานอยู่นะครับนะฮะผู้ได้เปิดโอกาสทางธุรกิจอันยิ่งใหญ่ครับขอพลังเสียงปรบมือต้อนรับคุณศิรินยาคำจีนครับนะฮะอดีตครับคนโคราชนะฮะเห็นเต็มๆครับลูกโคราชหลานยะโมแต่ว่าเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากนะครับคนหนึ่งใครที่บอกว่าตัวเองยากจนก็ดูครับดูสภาพผมแล้วกันครับรูปหาได้รูปเดียวนะครับในชีวิตคนไหนครับตัวเล็กครับอย่ามองนานครับคลิปอย่าหันไปมองทางนู้นแล้วมองทางนี้นะครับนะฮะเอาผ่านนะครับเดี๋ยวคิดเยอะนะครับเอาบังดูฮะผมในชีวิตผมมีความฝันนะฮะความฝันว่าตอนเราเป็นเด็กเรามีฐานะอย่างนี้แล้วโตๆเราจะมีฐานะยังไงครอบครัวเป็นยังไงผมมีความฝันว่าผมอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขอยากจะมีทุกอย่างที่หลายๆคนมีอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายนะแล้วเสร็จอะไรครับผมมีความเชื่อว่าฝันแล้วผมต้องทำได้นะฮะแล้วสุดท้ายนะครับผมอยากจะมีความเป็นเจ้าของกิจการนะครับเลยเดินทางหลายเดินทางฮะเจ้าของกิจการนะฮะแล้วก็มามองหาตัวเองครับว่าความเป็นเจ้าของกิจการเป็นไงฮะในชีวิตก็อยากจะเป็นจุดนี้ครับคำว่าอาเซียนะครับเห็นไหมครับผมอยากเป็นอาเซียเพราะอะไรรู้ไหมครับตอนอยู่ลงเรื่อยนะครับพ่อทำงานลงเรื่อยนะครับแล้วเสร็จผมเห็นเจ้าของลงเรื่อยเขาเรียกว่าอาเซียท่าทางเขาภูมิฐานมากแล้วผมชอบเลยมากคำว่าอาเซียใครมาก็เรียกอาเซียอาเซียอะไรผมเห็นนะผมชอบมากนะฮะคำว่าอาเซียนะครับแต่มาดูมาตรของอาเซียสิครับเราอยากเป็นอาเซียมาดูมาตรของอาเซียนิดนึงเป็นแค่มาตรให้ไหมครับไม่รู้อาเซียหรือขี้ยาก็ไม่รู้นะครับนะฮะพอมองแล้วว่าเอ้ยเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ผมต้องตามหาความฝันให้ได้นะครับนะฮะตามหาของฝันนะครับก็เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2525นะครับเป็นพนักงานบริษัทนะครับทำอยู่8ปีทำเริ่มตั้งแต่พนักงานแพ็คของส่งของจนล่าสุดเป็นถึงรองผู้จัดการเท่ไหมครับรองผู้จัดการครับคำว่ามนุษย์เงินเดือนครับทุกอย่างเท่หมดครับเราอยู่ในบริษัทเป็นรองผู้จัดการมันเท่ครับแต่เดินออกมาเขารู้ไหมครับว่าเราเป็นรองผู้จัดการไม่รู้นะครับบางครั้งเงินเดือนมันตอบสนองเราไม่ได้ตอบโจทย์เราไม่ได้เราจะเป็นอาเซียได้อย่างไรนะครับหลังจากเลิกงานเช้าถึงเย็น5โมงนะฮะเวลาเหลือทำอะไรครับหาจ็อบทำงานครับบรรจุอาหารเสริมเห็นไหมครับใครรู้จักไวท็อปบ้างครับยุคนี้รู้จักไหมครับถ้าเป็นยุคก่อนๆจะรู้จักยาไวท็อปนะครับผมเป็นคนบรรจุเองนะครับเขานำเข้าจากต่างประเทศแล้วผมมาบรรจุนะครับแล้วก็มีเวลาเหลืออีกนะครับบางครั้งนะฮะมันมีเวลาเหลือทำอะไรต่อขับแท็กซี่อยากมีรายได้อยากเป็นอาเซียต้องทำทุกอย่างให้มันมีเงินเข้ามาเยอะไม่พออีกครับบางคนบอกว่าโอ้โหหมดเวลาแล้วไม่มีเวลาแล้วแต่ผมมีเวลาเหลือครับทำอีกครับทำไม่หยุดครับขายประกันใครเคยขายประกันบ้างไหมครับโอ้โหเป็นอาชีพที่สุดยอดมากนะครับคนที่ขายประกันแล้วเติบโตได้ผมยอมรับอันนี้สุฮกเลยนะครับแล้วก็มีเวลาเหลืออีกครับจะทำอะไรรายได้มันยังน้อยอยู่เทียบกับรายจ่ายกับชีวิตประจำวันเรานะฮะเป็นเซลล์ขายสำลีขายคัตเติ้ลบัตรนะฮะทำทุกอย่างครับมีใครทำงานอย่างนี้บ้างไหมครับ 4-5 อย่างในเวลาเดียวกันบางคนบอกทำงานประจำตกเย็นพอไปชวนทำกิฟเฟอรินเป็นไงครับไม่ว่างไม่มีเวลานะครับเวลาเป็นของเราใช่ไหมครับคนที่ไม่ธรรมดาเท่านั้นที่มานั่งวันนี้อย่างที่คุณสุรพลกล่าวนะครับถ้าคนธรรมดาเขาอยู่ที่ในบ้านในอยู่หน้าจอทีวีแล้วตอนนี้รอดูแรงเงาตอน2ทุ่มกว่านะครับตอนอวสานนะครับเห็นไหมครับเขาหลายๆคนมายืนบอกอูนี่ผอ.หรือเปล่าไม่ใช่นะครับนะไม่มีคลิปกับเขานะครับนะฮะ
เมื่อเสร็จปั๊บมันตอบโจทย์เราไม่ได้จะทำยังไงครับผันชีวิตจากการทำงาน8ปีรองผู้จัดการผมกล้ากระโดดออกมาจากตรงนั้นครับเพื่อหาความฝันตัวเองมาทำอาชีพใหม่เลยครับเปลี่ยนแปลงตัวเองครับอาชีพนี้ครับขับรถแท็กซี่ดูหน้าตาครับขับแท็กซี่นะครับผมบอกแต่ก่อนผมทำงานประจำผมขับแท็กซี่เวลากลางคืนนะครับตั้งแต่6โมงเย็นถึง6ทุ่มตีหนึ่งเรายังมีรายได้วันละ100นะครับขับแค่ครึ่งคืนเรามีรายได้วันละ100แต่ก่อนนะครับถ้าพูดสมัยก่อนมันแก่แต่ก่อนเนี่ยวันละ100ถือว่าเยอะไหมครับเยอะมากแล้วทำงานประจำเราก็ได้และเรามีรายได้วันละ100เราเก็บวันละ100ละ100ได้ทุกวันนะครับแต่ก็ไม่เหลือครับนะเราเลยมองว่าการขับแท็กซี่เนี่ยเป็นอาชีพที่อิสระเป็นเจ้าของกิจการไม่เป็นลูกจ้างใครหลายคนครับไปมองแท็กซี่บอกคนที่ไม่มีเกียรติครับแต่แท็กซี่มีกินครับผมบอกเลยนะฮะรายได้อย่างน้อยๆเขาเดือนหมื่นขึ้นนะครับ15,000ขึ้นไปนะครับหลายคนบางที20,000 30,000นะฮะกับเก่งๆหน่อยนะครับพอขับแท็กซี่ปั๊บผมเป็นคนที่ทำไม่หยุดพอเห็นอะไรครับใหม่ๆขับแท็กซี่ได้2ปีเขาก็มีแท็กซี่มิเตอร์นะครับมีแท็กซี่มิเตอร์ปุ๊บผมก็เก็บเงินได้ก้อนนึงผมก็ไปดาวน์แท็กซี่มิเตอร์มา2คันขับเองด้วยให้เขาขับด้วยนะฮะแล้วค่อยๆซื้อแท็กซี่เพิ่มนะฮะผมเป็นคนที่คิดใหญ่ครับอยากจะมีรายได้อยากจะเป็นเท่าแก่ต้องหารายได้เพิ่มซื้อแท็กซี่เพิ่มทีละ1คัน2คัน3คันปัจจุบันถึง6คันนะครับแต่ชีวิตคนเรานะครับผมบอกเลยนะผมทำไม่หยุดจับไอ้นี่มันก็เป็นเงินนะฮะมีเวลาเหลืออีกแล้วนะครับเหลือปุ๊บทำธุรกิจอื่นเลยครับทำร้านอาหารนะครับผมแปลงทำเลนะครับที่ดินให้เป็นเงินได้ผมมองที่ปั๊บเนี่ยผมบอกทำเลนี่น่าทำร้านอาหารนะฮะเสร็จต่อไปครับทำอะไรอีกครับทำบ่อตกปลาเพราะผมเคยอยู่ในวงการตกปลามาก็มองเลยว่าถ้าเราขุดบ่อตกปลาด้านหน้าทำร้านอาหารด้านหลังหรือด้านหน้าก็แล้วแต่เราสามารถได้ทั้งลูกค้าร้านอาหารและลูกค้าบ่อตกปลาอีกอาชีพหนึ่งครับส่งเสื้อผ้าขายนอกนะครับส่งขายญี่ปุ่นคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนิพนธ์ค่ะและในช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวดีๆให้กลับมาติดตามชมกันต่อพักกันสักครู่เดียวค่ะ